กิดเหตุด่วนเหตุร้ายหรือเหตุจำเป็นใดๆก็สามารถโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ได้นะคะที่ที่ช่วงต่อมาก็จะเป็นชุดในเรื่องของอุปกรณ์การปฐมพยาบาลนะคะซึ่งเราก็จะมีเตรียมพร้อมเอาไว้ให้แต่ละช่วงในเรื่องของตัวยานะคะเบื้องต้นนะคะในเรื่องของยาทำแผลนะคะล้างแผลต่างๆนะคะแล้วก็ก่อนเข้าห้องแล็บก็จะต้องลงชื่อเข้าห้องปฏิบัติการต่อนะคะแล้วในส่วนของโครงสร้างนะคะทางมหาวิทยาลัยก็ได้ประกาศในเรื่องของนโยบายความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขึ้นมานะคะแล้วก็แต่งตั้งคณะกรรมการที่ดูแลด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและก็สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็คณะทำงานทางด้านความปลอดภัยเคมีนะคะซึ่งรวมถึงนโยบายความปลอดภัยของแต่ละห้องปฏิบัติการนะคะทั้งคณะแล้วก็ฝ่ายต่างๆนะคะโครงสร้างที่อิงมาในระดับขององค์กรนะคะแล้วก็ลงมาที่ระดับของหน่วยงานต่อจนเราก็มีแผนแก้ไขภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเข้าห้องแล็บนะคะก็อุปกรณ์ทุกท่านก็คือจะต้องลงทะเบียนแล้วก็ทำการสแกนนิ้วมือก่อนเข้าห้องปฏิบัติการทุกครั้งส่วนแรกที่เราจะมาเจอก็คือชุดชาวเวอร์นะคะกรณีที่โดนสารเคมีตกรถนะคะก็สามารถมาล้างตาหรือล้างตัวได้ที่บริเวณนี้นะคะซึ่งอยู่บริเวณผมทางเดินข้อต่อมาก็คือเป็นอุปกรณ์ในการเห็นสารเคมีนะคะเคลื่อนย้ายสารเคมีต่างๆนะคะแล้วก็วัสดุดูดซับสารเคมีในกรณีที่6นะคะลงพื้นหรือบริเวณต่างๆก็สามารถใช้ที่บริเวณนี้ได้ข้อแรกก็จะเป็นห้องที่ใช้สำหรับเตรียมสารเคมีก็จะเป็นตู้เก็บสารเคมีที่ต้องเก็บในความเย็นนะคะแล้วก็จะแบ่งหมวดหมู่การเก็บเอาไว้นะคะส่วนต่อมาก็คือจะเป็นตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องแก้วต่างๆตลอดจนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบนนะคะแล้วก็จะเป็นโซนของสารเคมีเราก็แยกกลุ่มระหว่างสารเคมีที่เป็นของแข็งนะคะแล้วก็โซนที่เป็นของเหลวซึ่งตู้นี้ก็คือจะมีฮูดดูดอากาศออกเพื่อไปบำบัดด้านนอกด้วยนะคะก็ต่อมาก็จะเป็นโซนของฮูดผ่านใช้ในการเตรียมสารสารสื่อต่างๆเราจะให้มาเตรียมภายในรูปนี้สารต่างๆที่ต้องควบคุมความชื้นนะคะเราก็จะแยกประเภทในการเก็บนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ทั่วไปที่ใช้การเตรียมสารห้องต่อมาก็จะเป็นเครื่องมือทั่วไปที่ยังอยู่ในกลุ่มของการเตรียมสารเพื่อเตรียมตัวอย่างเช่นเดิมนะคะซึ่งในห้องนี้ก็จะเป็นโซนของเครื่องประกาศเครื่องสั่นแยกนะคะแล้วก็ด้านในจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการย่อยการอบซึ่งเป็นโซนที่มีความร้อนก็จะแบ่งโซนของเครื่องมือเอาไว้แต่ละประเภทนะคะโดยในห้องนี้เมื่อมีการประกาศสารสมุนไพรต่างๆก็จะมีเรื่องของเวสที่เป็นออร์แกนิกโซเวนต์นะคะเราก็จะนำกลับมาใช้ใหม่ในการตัดเป็นรีคัฟเวอรี่โซเวนต์แยกประเภทให้นะคะก็สามารถมาเทที่ผนังได้เลยตามความเป็นต่างๆเราจะมีป้ายในเรื่องของทิศทางทางออกฉุกเฉินไว้ให้นะคะทั้งในระดับล่างแล้วก็ด้านบนเพดานทุกทางเดินก็จะมีถังดับเพลิงเอาไว้2ถังถังปลอดภัยเอาไว้ให้ต่อจนไฟอะลามกรณีที่เกิดไฟไหม้ก็สามารถดึงสัญญาณไฟไหม้ได้ก็เป็นในส่วนของห้องเก็บเวฟห้องนี้ก็ยังคงจะต้องสแกนทั้งหมดเช่นเดิมนะคะเพื่อจำกัดคนที่จะนำสารเข้ามาทิ้งในบริเวณนี้เพื่อลดการเกิดปฏิกิริยาซึ่งกันและกันส่วนนี้เราก็จะแบ่งประเภทของเวสเป็นกลุ่มๆนะคะทั้งไฮโดรคาร์บอนนะคะก็ส่วนที่เป็นโปรแล้วก็ฮีฟี่เมทัลซึ่งในหลักเราก็จะมีอยู่แค่3กลุ่มที่เป็นเวสอ
ใช้งานของอุปกรณ์ว่ายูทรงใช้งานได้ดีหรือไม่